ต้นดีใจที่สุดที่ได้เข้ามาเห็นในครั้งนี้แล้วก็ไม่เคยเจอพิธีอะไรใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนในชีวิตท่านเป็นไอดอลขั้นเก่งมากค่ะมากับเพื่อน7คนเพื่อนเข้าไม่ไหวกลับกันหมดมีพี่อยู่คนเดียวที่แบบไหนๆก็มาแล้วต้องเพื่อพ่อที่ยอมไม่ท้อจนได้เข้ามาเมื่อวานตอน4โมงเย็นเป็นน้องคนนั้น